ยอหัตถาวันตากราบนบตันตีเคารพคนฟังตั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบ่น้อยเอาใหม่นะสุมาอภัยยอหัตถาวันตากราบนบตันตีเคารพคนฟังตั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบ่น้อยสิริธรรมกำเมืองจาริลำถ้อยขอเชิญฟังก่อยเถอะครับอูจวนม่วนใจบ่ได้ลี้ลับสำเนียงเสียงอันล้านนาอนุรักษ์ไว้เรื่องของภาษาเชิญมวลประชาตกเหนือออกใต้เฮามาประกันทุกวันเฮือใดเวลา 5:00 น.เย็นเปิดวิทยุเฟซบุ๊กเฮือเห็นเนอจีบันเย็นหน่อเนามีหลายเลิศรสบททวนกวนเก๋าจวนฮือละเมาเอาใจบ่น้อยต่างโลกต่างธรรมลำนำจะถอยมีหลายลีลาสาระศิลิธรรมกำเมืองเอิ้นจาวทะสดับกันได้เนนายอัตมาขนั้นจักได้ขยายข้อความบรรยายมดใส่ปิงป้อยเจิญฟังตะตัวเจ้าบัวกับซ้อยบ่ฮือเสียอันเวลาขอเชิญฟังไปก่อนแลนายเฮยยกมือสิบนิ้วถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นที่ปกห่มเก้าเกศาของเฮาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่ได้สนับสนุนและฟังรายการศิริธรรมกำเมืองขอเจริญปอนมาอย่างศรัทธาท่านผู้ฟังพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการศิริธรรมกำเมืองโดยพระครูศิริธรรมบัณฑิตซึ่งได้เผยแพร่ตามช่องทาง Facebook Live พานุวัฒน์แสนคำและก็ตามคลื่นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์บางวันบางโอกาสก็ได้รับเมตตาเชื่อมสัญญาณเครือข่ายเพื่อดังไปไกลจนถึงจังใหม่ละปูนจังไฮโดยเมตตาธรรมของคลื่นสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวัดวัดปากตังเจริญผู้อำนวยการสถานีและยังได้รับเมตตาธรรมจากสถานีวิทยุ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินโดยมีท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตนาเป็นผอ.สถานีที่ได้เมตตาธรรมต่อรายการศิริธรรมกำเมืองแล้วก็หลายๆรายการสถาตังต่างจังหวัด ได้รับฟังรายการศิริธรรมกำเมืองไปพร้อมกันกับสถาลำปางด้วยกันเนาะนะวันนี้ก็นะมาตามเวลานะตามเวลาเนาะรายการศิริธรรมกำเมืองมาปบมาปะกันเวลา 5:00 น.เย็นนะตามที่ได้ว่าข่าวไปนะตะกี้ก็นะกลัวว่าจะบ่ทันออกรายการก็เลยแจ้งดีเจน้องแอมนะว่าได้ประสานขอเมตตาครูบาอาจารย์ท่านใดมาออกรายการน้องแอมบ่ก่อนะได้ประสานไปยังหลวงพ่อนะพระมหาสมชาติชาตะปัญโยนะก็หลวงพ่อพระมหาสมชาติก็เมตตาทํารับนะรับแต่ที่นี่ก็รายการศิริธรรมก็มาตันพอดีแล้วก็ท่านอาจารย์มหาสมชาติเพิ่นก็ว่าโอ้กําลังอันตะเตรียมนะแปลงนะตีพักตีนอนนะตีพักตีนอนปักรถนะที่ไหนสุสานปาจ้าบ้านฟ่อนนะสุสานปาจ้าบ้านฟ่อนเพื่อมาเตรียมความพร้อมนะปักกดนอนรอตีว่าวันผูกแม่เจ้านี่นะตามหมายกำหนดการของพระนิสิตนาโครงการพระนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี2566นาของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนอร์
จะเริ่มปฏิบัติธรรมกันละวันพุธในวันที่19ถึง28มกราคมนะโดยกิจกรรมแรกนะก่อนที่จะเปิดโครงการในเวลาบ่าย3โมงของวันพุธนะก็ได้นัดหมายรวมตัวกับพระนิสิตกันที่วัดนาบ้านฟ่อนนะโดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาบุญเชิดเนาะท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านฟ่อนนะเปิ้นได้เมตตาอำนวยความสะดวกสถานที่นะในการรวมตัวพระนิสิตนะรวมตัวกันที่วัดบ้านฟ่อนและนอกจากนั้นได้เมตตาธรรมนะกับคณะสถาวัดบ้านฟ่อนถวายพระตาหารเจ้านะเป็นข้าวต้มแด่พระนิสิตปฏิบัติธรรมนะจะไปรวมตัวกันหั่นเวลา7โมงนะ7โมงแล้วก็7โมงกึ่งก็จะได้เริ่มนะได้เริ่มเคลื่อนขบวนนะธรรมยาตราเดินเอาหนาสถาญาติโยมทั้งหลายพระนิสิตแต่ละตนแต่ละองค์โดยมีนะครูบาอาจารย์นะพระวิปัสสนาจารย์และผู้บริหารคณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตและก็พระนักเผยแผ่นะฝ่ายบรรพชิตก็จะมาร่วมด้วยนะอย่างเช่นท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินะแฟนรายการสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะแฟนรายการของท่านอาจารย์พระมหาสมชาติบรรพุนะพบปะกันได้ในระหว่างตีเดินธรรมยาตราจากวัดบ้านฟ่อนไปสู่วิไลสงฆ์นครลำปางเนอะเฮาเดินกันสายในเนอะนะถนนหลวงเฮาบ่เดินเตื้อเพราะว่านะก็อาศัยในระหว่างเดินทางก็จะได้นะไปนะโพดนะพายโพดโพดศรัทธาญาติโยมแต่ละบ้านแต่ละจองนะแต่ละบ้านแต่ละจองตีได้เดินกายนะเดินธรรมยาตรากายกันนะไปบ้านอัญญังฟ้องนั่นก็เดี๋ยวจะได้แจ้งรายการให้ฟังนะวันผูกนี้นะว่าเขาจะเดินไปตังใดฟ้องนะสถาญาติโยมทั้งหลายไพจะมารอใส่บาตรนะมารอใส่บาตรก็ มารอกันได้เนอะนะเดี๋ยวจะบอกชุดนะไพใกล้อยู่ใกล้ชุดที่ว่ามันนี่ก็ไปรอกันได้นะชุดเริ่มต้นขบวนธรรมยาตราที่วัดบ้านฟ่อนเนาะเริ่มออกเวลา7โมงกึ่งสถาวัดบ้านฟ่อนเนอะนะผ่านหน้าบ้านไผก็มีใจใครนะใส่บาตรแด่พระสงฆ์องค์เนนพระนิสิตนะปฏิบัติธรรมของวิไลสงฆ์นครลำปางนะของนครลำปางก็ไปรอใส่บาตรกันได้มีเต่าใดก็ใส่เต่าอันนะสถาญาติโยมคำว่ามีเต่าใดนี่บ่ใช่ว่าตุเจ้ามีเต่าใดใส่ครบบ่ใช่นะหมายถึงว่าคัวของที่สถาตามแต่จะหามาได้นะนะเป็นไปตามกำลังสถาเนอสถาญาติโยมทั้งหลายมี9นะมี9อันก็ใส่9อัน5อันใส่5อันตามความสะดวกของสถาญาติโยมทั้งหลายนะอันเดียวก็ได้นะคัวของใส่บัตรนะเอาเต่าตีมีตีหามาได้นะเพื่อเบื่อลำบากตัวเก่าเนอะมันเป็นบุญเป็นกุศลว่าเฮาได้ใส่แล้วเฮาก็นะแปลงใจของเฮาเป็นบุญเป็นกุศลเฮาได้ลดความตนีขี้เหนียวออกไปสลัดสลัดความโลภออกไปเฮาก็จะได้ลาบแตนนะอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็ขอแปลงใจเป็นกุศลขอแนะว่าใจเป็นกุศลสิ่งดีๆมันตึงเข้ามาในชีวิตของเฮานะคิดบวกสิ่งบวกมันก็ตึงเข้ามาจิตคิดลบนะอันใดที่มันเป็นลบมันก็จะเข้ามานะเข้ามาสู่เฮาเหมือนกันนะทำอันใดได้อันนั้นเนาะหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นนะครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าประกาศได้อุจาเอาไว้นะสถาญาติโยมทั้งหลายติดตั้งทาง Facebook ไลค์ก็ขอนมัสการอนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะมีท่านอาจารย์เจ้าคณะตำบลพี่ใจเขต3นะท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมวิภัทนะได้ตักมาได้เข้าชมขอถวายความเคารพนะทักทายทุกผู้ทุกท่านนะแล้วก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมวิภัทรับเป็นเจ้าภาพนะร่วมพัฒหาร 1,000 บาทขอกราบอนุโมทนามาณโอกาสนี้นะครับและก่อนออกจากนั้นมีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระปิฎกเมธีผู้ช่วยเจ้าวัดวัดปังน้ำภาษี
เจริญครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์อัตมาภาพก็ได้นะโอนปัจจัยมาร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า 5,000 บาทภัตตาหารเพล 10,000 บาทแล้วก็น้ำปานะอีก1มื้อ 3,000 บาทรวมเป็น 18,000 บาทนะตังวิไลสงฆ์ได้รับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณจันทร์เจ้าคุณพระปิฎกเมธีนะและก็ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนหลายองค์นะที่ได้นะให้หอมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารน้ำปานะนะก็เพื่อที่พระนิสิตผู้ปฏิบัติธรรมเปิ่นจะได้มีนะได้ฉันข้าวน้ำโภชนะอาหารที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สนับสนุนหนอบ่ต้องเป็นวิตกกังวลนะบ่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าศรัทธาญาติโยมนะเปิ่นพร้อมที่จะสนับสนุนบางท่านก็เอาเข้าเอาน้ำเอาอาหารน้ำปานะนะมาถวายด้วยตัวเองนะก็มีนะก็มีก็ขออนุโมทนาขอบคุณมาณโอกาสนี้ช่วงนี้ก็อาจจะได้ยินได้ฟังการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการปฏิบัติธรรมเนาะมันน้อยหนึ่งเนาะก็ขอสุมาอภัยนะศรัทธาอีปล่อยแม่ทั้งหลายก็ปีหนึ่งมีเตื่อเนาะนะบุญดีมีหนึ่งครั้งนะบุญดีปีละครั้งก็อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบและร่วมอนุโมทนาหรือบางท่านมีใจใครมาร่วมปฏิบัติธรรมนะวิไลสงฆ์นครลำปางยินดีต้อนรับตอนนี้แจ้งมาก็ยังมีอยู่2ท่านนะแต่ว่านี่ก็โทรเข้ามานะถามว่ายืนยันมีกี่ท่านละก็เลยว่าบ่เป็นยังใจเย็นๆอาจจะมีมาเพิ่มแฮมยูนะหลายผู้หลายท่านที่เปิ้นแบบสะดวกในการมาร่วมปฏิบัติธรรมตลอด10วันเปิ้นก็ลดลงมาเหลือ2วัน3วันหรือ1วันหรือมาวันใดเวลานะบางเวลาก็ได้นะแม่เจ้าก็นะตอนบ่ายตอนแลงนะมาฟังเทศฟังธรรมด้วยกันก็ได้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาติท่านทั้งหลายนะสะดวกที่จะมาปฏิบัติธรรมโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะก็นะเพื่อนะถวายพระพรนะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเนอะขอให้พระองค์นะทรงมีพระนับไม่แข็งแรงนะปราศจากโลคาพาธนะที่พระประชวนอยู่ก็ขอให้พระองค์ได้หายไวๆตะกี้โอ้ย้อนกลับมาที่เส้นทางที่จะเดินธรรมยาตาวันผูกเนื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะผ่านเส้นในหนาออกจากวัดบันฟ่อน7โมงกึ่งเดินผ่านบ้านชมพูหลวงนะสถาบันชมพูหลวงเด้อไผฟังรายการอยู่นะจะไปรอใส่บัตรนะที่บ้านชมพูหลวงนะเส้นในเนื้อถนนสายในแล้วก็นะเข้าสู่เขตไอ้ยังแฮมศาลาดงลานนะบ้านศาลาดงลานอำเภอเกาะคาเนาะนะแล้วก็ไปสู่ศาลาหลวงนะเฮาก็พระนิสิตนะก็จะยุดนะพักนะยุดพักตีหั่นนะสักนะบึดสักเมื่อเนาะเพราะเดินทางในระหว่างทางก็อาจจะนะแวะเข้าห้องน้ำห้องท่าเฮาก็จะแวะกันที่บ้านศาลาหลวงเนาะที่วัดศาลาหลวงก็ได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากท่านเจ้าวาดวัดศาลาหลวงนะกุปีเฮาก็จะแวะกันที่นี่เนาะแวะกันที่นี่นะขออนุโมทนาบุญนะเจริญพรเนศทายมนะติใจจื่อสุกเนี่ยประกอบติดตามรับฟังรายการศิริธรรมกำเมืองทาง Facebook ไลฟ์ตลอดขอกราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนะนิรันนะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนนิรันดร์ผู้รับใบอนุญาตนะโรงเรียนเกาะคาปริยัตินะและก็เป็นพาดนักเผยแพร่ออกตั้งสถานีวิทยุนะ FM 106.5 MHz ในช่วง6โมงแรงต่อจากรายการศิริธรรมกำเมืองเปิ่นพระอาจารย์ประจำนะวันอังคารเนาะแต่ว่าแมลงนะพระอาจารย์ก็ได้เล่านิทานให้ฟังนะสถาญาติโยมทั้งหลายขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนนิรันดร์เจ้าวาดวัดศาลาชัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพน้ำปานะแห่ม 1,000 บาทครับขอกราบอนุโมทนาเปิ่นแจ้งมาใน Facebook ไลฟ์นี่ล่ะนี่ขอกราบอนุโมทนาขอบพระคุณขอบคุณทุกท่านทุกคน
นะทุกลูกทุกตนทุกองค์ที่ได้สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมนะของพระนิสิตวิไลสงฆ์นครลำปางวันพวกกัจจพานบ้านท่านนะวัดพันหน้าวัดท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนนิรันดร์เหมือนกันเนอะออกจากวัดศาลาหลวงแล้วก็เดินทางต่อนะกัจจพานหมู่บ้านศาลาใจวัดศาลาใจขอเมตตาพระอาจารย์ได้น่าแจ้งศรัทธาญาติโยมใจเน้อมาให้กำลังใจมาร่วมอนุโมทนาและพระนิสิตที่เดินน่าธรรมญาตาผ่านน่าหนุบ้านจองของท่านน่าหรือภัยจัดร่วมน่าใส่บาตรร่วมทำบุญน่ากับพระนิสิตน่าเป็นเจ้าภาพพัฒนาหารน้ำปานะก็ได้นะครับขอฝากน่าแจ้งประชาสัมพันธ์แล้วก็น่าผ่านบ้านศาลาใจแล้วก็ไปบ้านพึ่งนะไปบ้านพึ่งบ้านพึ่งนี่ก็จะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ออกนะซอยนะปากตังสื่อหน้าโรงพยาบาลเกาะคาข้ามถนนนะไปหน้าโรงพยาบาลเกาะคาแล้วก็นะแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะเข้าซอยข้างโรงพยาบาลเกาะคามันก็จะไปซดถนนหลวงนะซดถนนหลวงที่ไหนนี่หน้าปั๊มกันเนาะหน้าปั๊มปตท.นะใกล้วิไลสงฆ์นครลำปางนะก็จะข้ามตางกันหันนะข้ามตางกันหันไปถึงหน้าปั๊มปตท.ก็เดินไปแหมน้อยก็จะถึงวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะรวมระยะทางเวลาระยะทางก็9กิโลเมตรนะอันนี้พอ GPS ถ้าเดินแต่นี่มโหว่ากี่กิโลเช็ค GPS นะรวมระยะนะในการเดินทางธรรมยาตาเนี่ยประมาณ9กิโลนะ9กิโลแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยกุปีก็ไปถึงวิไลสงฆ์นครลำปาง11โมงพอดีก็ได้เวลาพัฒหารเพนพอดีนะจับเมาะนะจับเมาะพอดีนะก็แจ้งฮือศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเนาะนะได้มาร่วมนะปฏิบัติธรรมด้วยกันถวายเป็นพระเป็นเพื่อถวายพระพรนะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยแล้วก็เพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมประจำปีของนิสิตวิไลสงฆ์นครลำปางนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนะใครสนับสนุนอันใดนะบอกว่าจะเป็นพัตตาหารน้ำดื่มน้ำปานะหรือได้แม้แต่ได้ร่วมใส่บาตรนะก็ขออนุโมทนานะขออนุโมทนาขอบคุณกับศรัทธาทุกผู้ทุกท่านเนอะนะที่ได้ร่วมนะในกิจกรรมครั้งนี้นะในครั้งนี้ตะกี้ก็นะตั้งวิไลสงฆ์นะพระอาจารย์ในนามในฐานะผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางพร้อมด้วยท่านพระครูโสพลวิระบัณฑิตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิลวัฒน์ชัยวงศ์นะผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการก็เป็นตัวแทนผู้บริหารบุคลากรนิสิตนะได้ไปร่วมทำบุญนะไปหอมผ้าไตรไปร่วมทำบุญนะของการเสียชีวิตนะของคุณแม่จินตนาปานาดิษนะคุณแม่จินตนาปานาดิษนี่ก็เป็นเจ้าของของโรงพิมพ์ศิลปะการพิมพ์นะเปิ้นก็ได้ล่วงลับดับขันไปก่อนที่เปิ้นจะเสียชีวิตไปเนี่ยนะคุณแม่นะจินตนาเนี่ยเปิ้นก็ได้ถวายพระพุทธรูปหน้าตักประมาณ30นิ้วนะไหว้กับวิไลสงฆ์นครลำปางนะก่อนจะเสียชีวิตประมาณ1วันนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เสียชีวิตลงนะซึ่งพระพุทธรูปนี่ก็ประดิษฐานในหอประชุมก็เลยแจ้งให้กับลูกหลานของเปิ้นว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะก็จะอยู่ในมณฑลพิธีในการปฏิบัติธรรมนะในการปฏิบัติธรรมตลอด10วันเพราะฉะนั้นก็ขอให้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตกู้ตนกู้องค์นะได้อุทิศนะแผ่กุศลไปหายังคุณแม่จินตนาปานดิษนะอายุ86ปีนะอายุ86ปีนะตะกี้ก็ลูกหลานพอทราบความว่าพระนิสิตจะปฏิบัติธรรมนะพระนิสิตวิไลสงฆ์นครลำปางจะปฏิบัติธรรมลูกหลานก็เลยร่วมหอมเป็นเจ้าภาพน้ำปานะนะน้ำปานะลัก1มื้อ 3,000 บาทนะก็ในนามวิไลสงฆ์นครลำปางก็ขออนุโมทนาครอบครัวปานะดิษฐ์นะโรงพิมพ์
ลงพิมพ์ศิลปะกันพิมพ์เนาะอยู่ที่ไหนก็ตั้งสี่จุ้มอ่ะนะเปิ้นก็ถวายเป็นเจ้าภาพน้ำปานะ 3,000 บาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แม่เปิ้นนะคือคุณแม่จินตนาปานดิษฐ์ก็ขออนุโมทนาขอบคุณวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพหลายผู้หลายท่านนะที่ให้ห้อมกันเข้ามาผ่านครูบาอาจารย์นะพระนักเผยแผ่พระนักจัดรายการวิทยุก็ดีบุคลากรครูบาอาจารย์นะที่เปิ้นฝากฝากกันมานะและก็น้องๆเจ้าหน้าที่นะที่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะได้กระจายบุญบอกต่อกันไปเนาะทำเองนะพระพุทธเจ้าเปิ้นได้ตรัสว่าบุคคลใดนะทำบุญเองนะบุก็ย่อมได้โภคสมบัติทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเนี่ยเปิ้นว่าโภคย่อมได้อานิสงส์นะโภคสมบัติทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเกิดมานะในชาติใดก็บ่กั้นบ่อยากเนาะมีกินมีใจตลอดสำหรับบุคคลใดนะชวนผู้อื่นให้ทำบุญนะชวนผู้อื่นให้ทำบุญคนนั้นนะก็จะได้บริวารสมบัตินะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอันนี้ก็มันตามหลักความเป็นจริงเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะชวนคนอื่นทำบุญนะชวนคนอื่นทำบุญก็ได้เปื่อนได้ฝูงอ่ะได้บริวารนะจักชวนคนอื่นทำนะก้อนตีเฮาจะชวนคนอื่นนะชวนคนอื่นตัวเฮาเนี่ยก็ต้องนำบุญเหี้ยก่อนนะอันนี้ดีเนาะอันนี้ดีหรือบางท่านบางคนนะบ่เป็นหยังนะหอมนักหอมน้อยก็บ่ว่ากันเนาะคะแนนว่ามีส่วนร่วมหรืออนุโมทนาบุญก็ได้นะแล้วก็ชวนคนอื่นเปิ้นว่าได้บริวารนะสมบัติก็คือได้เปื่อนได้ฝูงได้ปีนได้น้องเนาะไปตังใดก็มีเปื่อนมีฝูงอย่างนี้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเจริญพรโยมแม่พิสมัยนะอันตังปุ้นนะห้างชัดนางแลเนาะก็ได้ตักเข้ามาทาง Facebook ไลฟ์นะเจริญพรแม่ก็ติดตามรับฟังนะทุกวันนะทุกวันทุกรายการเป็นว่าติดตามครูบาอาจารย์อยู่นะแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาท่านนะพระอาจารย์สุรชัยกิตติยาโนหรือครูบาบุญปิงนะวัดพระเจ้าอุทุมพรเปิ้นก็ได้แจ้งข้อความนะว่านั่นจะเป็นเจ้าภาพภัตตาหารน้ำปานะในวันที่21นะโดยติญาติโยมจะนะแม่ครัวเปิ้นจะทำมาเองนะแล้วก็แล้วก็ถวายน้ำปานะนะจะแปลงมาทีเดียวแล้วก็หึ่งกุ้ม2มื้อเลยนะกราบอนุโมทนาขออนุโมทนาครับเนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายใครจะโทรเข้ามาก็ได้เนาะ064-949-5999นะวันนี้ก่อนรายการศิลธรรมกำเมืองก่อถือโอกาสได้อุจาประชาสัมพันธ์กันเนาะเนื่องจากว่าวันพูกก่อวันพูกนี่ก่ออันจะเริ่มนาการเข้าวัดปฏิบัติธรรมละเนาะก็เลยใจเสียงนี่นาประชาสัมพันธ์นาประชาสัมพันธ์อันนี้ก็อาตมาก็หวังบุญทั้งโภคสมบัติตัวเองและก็บริวารสมบัติตัวเองนะตัวเก่าก็ถามว่าโอ้ตัวเจ้าคนประกาศนี่ทำบุญก็ทำทำรับเป็นเจ้าภาพอาหารลักไปละ10,000บาทนะแล้วก็มาเจอว่าหมื่นนี่ก็อาตมาคนเดียวนะก็มีศรัทธาวัดมิ่งเมืองมูลตัวเองนะแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมเป็นต้นว่าโยมพิสมัยนะสิริเดชดำลงนะร่วมมาเห็น 2,000 บาทเนาะเนี่ยร่วมกันทำนะจากน้อยเป็นนักนะแล้วก็นอกจากทำเองตัวเนี่ยก็อาศัยเจ๊เอี้ยออกรายการวิทยุนะอาตมาก็นะแชร์บุญต่อๆกันไปเป็นสะพานบุญให้ศรัทธาญาติโยมตัวนะบางท่านเพิ่นก็โอ้บ่ฮู้ล้อมหันอู้มหันบอกนี่นะก็เลยใจโอกาสนี้เนาะได้บอกจ๋านะบอกข่าวให้ศรัทธาได้ฟังนะบุญดีปีละครั้งเนาะบุญดีปีละครั้งสาธุนะอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนนะใครจะโทรมาก็ได้นะ064-949-5999นะที่จริงก็ได้เตรียมนะข้าวหงหินนะไหว้นะไหว้ตัวนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใครฟังก่อนข้าวหงหินถ้าแล้ว
นำเสนอบทที่1ที่2นะไปแล้วนะบทที่1ที่2ไปละก็เลยว่าเอ้ยจะนำเสนอบทที่4ว่าจะนำเสนอบทที่4บทที่4นี่ก็ประมาณ24นาทีโอ้ถ้าจะบัดตันละก็เนาะเดี๋ยวก่อยเอาบันอื่นต่อไปบ่สาธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเนาะสำหรับสาธาท่านใดนะได้ยินเสียงครูบาอาจารย์พระนักเผยแผ่นะบางเตื่อได้ยินกะเสียงนะใครไปพบไปปะกันก็เจิญได้เนอะนะศูนย์รวมกันนะศูนย์รวมพระนักเผยแผ่มันจะไปจุ่มไปรวมตัวกันทั้งหมดนะในวันที่28วันสุดท้ายวันพิธีปิดก็จะมีกิจกรรมพิธีนะสืบชะตาหลวงนะสาธาญาติโยมทั้งหลายสืบชะตาหลวงเนาะก็ไปร่วมด้วยกันวันที่28เจริญพรแม่แก้วเจ้าสาธุเจ้านะเจ้าก็เดี๋ยวเพิ่นจะไปบิณฑบาตกายบ้านแม่แก้วอยู่อนุโมทนาก็แม่แก้วเนาะเพิ่นปวารณาถวายข้าวต้มอีกอ่ะมันก็วันที่4น่ะเช้า4วันที่พระมีสิทธิ์ไปอันไปบิณฑบาตนาที่บ้านกัดปงเนาะอ๋อสาธุอนุโมทนาเปิดตั้งขบวนมาวัดฉันหลวงนะลูกอ๋อสาธุได้เออมาจ้ะคือมาติดที่วัดมันจะได้จะไปวัดหน้าวัดปัจจัยกับพ่อละวันนี้เราไปไหนกันมั่งสาธุจะไปกับนักการเตรียมมาพ่อมาพบกันกันขึ้นรถกันไหว้มาจะไปเป็นบ้านลูกแม่นะเป็นที่นะอ๋อถวายข้าวต้มหลังจากบิณฑบาตแล้วเนาะก่อนปิกวิไลสงเนาะสาธุโอ้อนุโมทนาไปอยู่ฮันรอหู้จำนวนแล้วน้อยแม่นาะหู้จำนวนพระแล้วนะมี1010กว่าตนก็ว่าหยังก็ฟังข้อมูลแล้วกันเนอะแม่เนอะจะได้บัดเนี่ยมันเคลื่อนลําไปเฮ้ยนะมันสาธุเหลือดีกว่าบ่กุ้มเนาะเหลืออาจารย์ต้องมาช่วยนะสาธุสาธุเจ้าอนุโมทนาขอบคุณแม่แก้วเน้อเจริญพรสาธุเจ้าสาธุเนาะแม่แก้วบันกัดปงโทรมากูวันฮะเวลามีมีการออกรายการนะแล้วก็นะโทรไปให้กำลังใจพระนักเผยแผ่กูโตนกูองค์นะแม่แก้วเปิ้นฮักลูกเต้าเรายังเป็นลูกเต้าเราหลานเนี่ยพระนักเผยแผ่กูตนกูองค์นี่นะบ่ได้อันลำเอียงไปองค์ใดองค์หนึ่งนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยโอ้เป็นเสมอต้นเสมอปลายกันดีแต่นะโทรมาให้กำลังใจนะทุกรายการนะที่ออกทางสถานีวิทยุ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะขออนุโมทนานะมีกำลังใจก็ถ้านักเผยแพร่ก็จะได้มีพลังนะมีกำลังใจในการนำสารธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในรูปแบบความถนัดของแต่ละตนแต่ละองค์บางท่านเพิ่นก็มาในรูปแบบข้าวซออ่ะพ่องก็มาข้าวจ้อยพ่องก็มาในรูปแบบของเป็นนิทานชาดกนะมีพ่องก็มาทางแบบนิทานธรรมนิยายปื้นบ้านล้านนาเนี่ยแต่ถ้าที่สุดแล้วบ่ว่าจะนำเสนอในหัวข้อใดประเด็นใดเฮาก็ก้อนใกล้ออกมาเป็นธรรมะนะมันเป็นธรรมะทั้งนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันธรรมะเนี่ยมันบ่เคยหายไปทางใดนะอยู่รอบกายภายนอกของเฮาท่านทั้งหลายแม้แต่เข้ามาอยู่ภายในจิตภายในใจของเฮาก็มีนะธรรมะเป็นธรรมะทั้งนั้นเนาะความรู้สึกทั้งหลายนะที่เกิดขึ้นนะแต่ละวินาทีแต่ละขณะจิตเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นศรัทธาญาติโยมนะเป็นธรรมะทั้งนั้นเฮารู้เนื้อรู้ตัวณตอนนี้เปิ่นก็ห้องว่าเฮามีสตินะมีธรรมะคือข้อสติชับแล้วก็รู้ตัวก็คือสัมปชัญญะนะหรือบางทีนะมีสิ่งใดเข้ามานะกระตุ้นมาปรุงแต่งยั่วยุให้เฮาหลงไหลนะก็เป็นพวก
ตัวกิเลสตัณหาน่ะความอยากมีอยากเป็นอยากได้นะหรือน่ะความโลภความโกรธความหลงน่ะเราเนี่ยน่ะมันมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็มีตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ด้วยซ้ำไปนะธรรมะพวกนี้เนี่ยมันเบื่อสูญหายเพราะไอ้หยังตราบใดที่เฮาท่านทั้งหลายยังเกิดเป็นมนุษย์นะเพื่อที่จะแสวงหาความหลุดพ้นอยู่เนี่ยนะเมื่อใดที่เฮายังมีมนุษย์ยังไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่นะธรรมะทั้งหลายมันก็ยังมีอยู่กิเลสตัณหาทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงมันก็ยังมีอยู่มันอยู่ที่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นนะมันจะมาในรูปแบบใดนะมาในรูปแบบใดปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่นะกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากมีอยากเป็นอยากได้อย่างอย่างต่างๆเนี่ยมันมีหมดอะอยู่ที่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะเจริญปอนเจ้าวันตาเจ้าวันตาเจ้าแม่พิษเจ้าสีวันนี้เจ้าสีเป็นมากี่โมงแล้วเจ้าในฮันเนี่ยก็ประมาณสักสิบแปดก็หาถ้ามีครูบาอาจารย์ไปตัวก็เป็นประมาณเช้าอ่ะประมาณแม่ก็ได้ยินค่ะแต่บางวันมีกว่าเช้าองค์นี่เนาะประมาณนั่นเนาะแม่เนาะเจ้าวันนั้นก็ว่าเป็นมาถึงเจ้าที่เราไปเตรียมไว้ฮะว่าพอดีเรียนอู่กับแม่พร้อมกับแม่เดี๋ยวประมาณเช้าอย่างเราจะประมาณเช้าแม่อืมเนาะถ้าเตรียมไว้นักเนี่ยถ้าลอยเนี่ยก็ต้องเวียน5รอบอ่ะเวียนใส่5รอบจ้าจ้าจะเตรียมไปเช้าเนาะเอาเข้าสังหารได้เอาตามที่แม่หาได้เนาะเนี่ยมันต้องไปอันถึงขั้นต้องไปเสาะอันหาซื้อเข้าแมคโครโลตัสมันต้องนะอ๋อเต่าที่มีทั้งไม่ใช่เครือเข้าสงเข้าสารอันได้มีติบ้านติจองน่ะก็ใส่ได้เนาะอืมเจ้าสาธุอนุโมทนานะเจ้าตะกี้ตักมาตั้ง Facebook ไลฟ์เนาะวันนี้โทรมาแห่เจ้าเมตังค์ไปทั้ง2ตังค์ให้เจ้าสาธุสาธุสาธุอืมเจ้าสาธุเจริญพรแต่ตังวิทยุนี่มันอาจจะดีเลย์มันจะจ้ากว่า Facebook ไลฟ์นะสถาญาติโยมทั้งหลายจะไปงงนะผมก็ฟังถึง Facebook ไลฟ์ตัววิทยุตัวโทรศัพท์หากันตัวนะบางห้องนี่ถ้าเวลาจะโทรเนาะลดเสียงวิทยุหรือ Facebook ไลฟ์ออกก่อนนะมาอันแล้วเดี๋ยวสถาก็จะแน่ถ้าฟังวิทยุอยู่ฮะนะว่าอันพระอาจารย์จะตักไม่ได้นะจะถามไม่ได้ก็รอตอบทางวิทยุมาได้นะเพราะว่าเวลาเฮาโทรหากันมือถือนี่มันไวกว่ามันเปิดห้องว่าเรียลไทม์เห็นละเรียลไทม์ก็คือมันเป็นเวลาปัจจุบันนี่นะอู้ตอนนี้ก็ดังตอนนี้เนาะสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะก็เป็นโอกาสดีนะที่เฮาจะได้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันไผอยู่ไกลบ่สะดวกมาก็เปิดวิทยุนะหาเอาเนาะ 106.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 6:00 น.แรงก็จะทำวัดสวดมนต์ไปด้วยกันแล้วก็ 13:00 ก็ฟังเทศนะฟังเทศฟังธรรมไปด้วยกันเนาะสถาญาติโยมตั้งหลายนะเอาละได้ข้อความจากอินบ็อกซ์จากท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีท่านอาจารย์เจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวัดวัดบรรพตสถิตนะศรัทธาที่ฟังรายการสาระธรรมยำแรงของพระอาจารย์ก็น่าจะหู้จักมักคุ้นเป็นดีนะพระอาจารย์ก็เป็นพระนักเทศพระนักเผยแผ่เป็นประธานด้วยนะเป็นประธานพระนักเผยแผ่ของจังหวัดลำปางด้วยได้เมตตาธรรมโอนปัจจัยเข้ากองทุนศึกษาพัฒนานิสิตร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพน้ำประนาในการปฏิบัติธรรมในนามคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือ 3,000 บาทนะขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมนะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังเหนือท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนะโอนปัจจัยเข้ามาบอกว่าในนามคณะสงฆ์วังเหนือเนอนะสาธุครับนะสาธุครับโอ้สมาเตอร์กดอันสติกเกิร์บพิษถูกไปหน่อยขอกับอนุโมทนาในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์นะวันนี้ก็ฮู้สวัสดีโอ
กี่โมงก็6โมงถึง2ทุ่มก็พระอาจารย์จะได้ออกรายการต่อจากนี้นะศรัทธากดติดตามรับฟังนะจากท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนะพระอาจารย์ประกอบโอ้มีธรรมะนะหลายอย่างหลายอันที่มานะโอ้มาจากแล้วก็บอกเคยซ้ำกันด้วยนะแล้วเปิ้นมีเทคนิคนะเทคนิคในการเผยแพร่เพราะนะเปิ้นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์นะในการปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนานเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่านับเป็นโชคดีของสถานีวิทยุ FM 106.5 MHz ที่มีครูบาอาจารย์พระนักเผยแพร่นะหลายๆรูปหลายๆตนหลายๆองค์ที่มีความเชี่ยวชาญในการนะบรรยายธรรมหลายๆรูปแบบหลายๆมิตินะอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะแล้วก็ ใครจะโทรมาก็โทรเข้ามาได้เนาะ064-949-5999เนาะ5999นะรายการศิริธรรมกำเมืองเนาะโทรเข้ามาได้ตอนแรกว่าจะเปิดอันหงหินกบตันละหน้าเข้าหงหินได้ยินเสียงรถโซ่โซ่นี่ก็บันลังนะมีบันลังบุคลากรเจ้าหน้าที่เปิ้นจะมาเอารถตู้กันฮะเจริญปอนนมัสการเจ้าเจ้าโยมคำสุขเจริญปอนเจ้าเจ้าฟังอยู่เจ้าเจ้าเมื่อเช้าว่ามีเส้นทางสายบุญเกิดเนี่ยสายกันบินน่ะน่าจะพระอาจารย์มาก่อนั่นน่ะเดี๋ยวพอวันเห็นกันสาวสองบัดนี้ยังไปนะโยมกำลังเตรียมทำซาลาเปารออะไรเนี่ยไปเดี๋ยวสาธุสาธุขอบคุณมากนะเดี๋ยวไปถ้าบัดนี้ยังไปแน่แต่ถ้าติดก็ฝากมาสาธุฝากพระอาจารย์บวรวิทย์ไปหน่อยนะจ๊ะสาธุขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าเนอะเจ้าถ้าบัดนี้อย่างมาเนี่ยพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าเจริญพรเจ้าเจริญพรฮะขอบคุณในความเมตตานานของศรัทธาญาติโยมและก่อนสมณะศรัทธาตั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์นะที่ได้หันความสำคัญให้ความสนใจที่จะสนับสนุนพระนิสิตปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานประจำปี2566เนอะขออนุโมทนาขอบคุณยิ่งเนาะก็ปัจจัยทั้งหมดนี่ก็จะเอาไปเป็นค่าภัตตาหารแล้วก็น้ำปานะถวายพระนิสิตปฏิบัติธรรมก็ใจงบอยู่นักเหมือนกันนะใจงบอยู่นักเหมือนกันนะก็ยังหวานกิจกรรมทุกงานนะก็มีค่าใช้จ่ายนะแต่ที่นี่ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมตั้งสาธุชนทั้งหลายนี่แหละนะหลวงพ่อหลวงพี่พระครูบาอาจารย์ทุกท่านนี่แหละได้กันเพื่อการสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาภาระนะของตั้งวิไลสงฆ์นครลำปางนะก็ต้องขอกราบขอพระคุณและอนุโมทนายิ่งนะในกุศลไมตรีจิตอันดีงามของทุกท่านทุกคนนะของทุกท่านทุกคนนะก็มีอันใดสิ่งใดตีจะให้ตั้งวิไลสงฆ์นครลำปางได้ปฏิกาละทำตอบแทนก่อนแจ้งมาได้เนอะแจ้งมาได้นะจะด้วยวิธีใดก็ได้นะพระจันทร์เองนี่ตั้งวิไลสงฆ์นครลำปางนะโครงการที่พระจันทร์กำกับอยู่ก็เปิ้นฮ้องว่าโครงการพระเยี่ยมไข่ก็มีนะสาธุญาติโยมทั้งหลายบอกมาได้เนอะไปตีมีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่ที่เปิ้นอยู่ตั้งบ้านตั้งจองป่วยติดเตียงไปไหนบ่ได้ใครฮื้อพระสงฆ์องค์เจ้าไปฮื้อกำลังใจในบ้านในจองเนาะไปฮื้อกำลังใจเนาะไปฮื้อกำลังใจมัดมือตื้อขวัญฮื้อนะก็บอกได้เนาะบอกได้นะถ้าบ่ไกลนะบ่ไกลบ่สุดวิสัยก็จะไปนะไปมัดนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขอแนมบอกมาเตอะเนาะหรือบางทีก็มีเครือข่ายเนาะมีเครือข่ายครูบาอาจารย์พระนักเผยแพร่ที่เปิ้นอยู่อำเภออื่นๆไกลๆนะถ้าอยู่ฮู้ว่าอยู่ใกล้กับศรัทธาอีปล่อยแม่ทั้งหลายที่ใครเฮ้อไปแอวหานี่ก็จะได้แจ้งเปิ้นเนาะได้แจ้งเปิ้นนะอนุโมทนาเนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนะใครจะโทรมาก็ได้นะ
064-949-5999นะ064-949-5999วันนี้ฉี่เงียบๆนะไปทางใดจ้าเนี่ยวันนี้นะหรือว่าเป็นรอที่ตามรับฟังหรือว่าพ่องก็มีการมีงานเนาะพ่องก็ไปใจหน้าซื้อกับเข้ากับป่าเพื่อที่จะมาจัดหาอาหารกันเนาะตะกี้ที่ว่าได้ยินเสียงรถซึ่งอยู่ทางลุมนี่ก็ได้นัดหมายนะเจ้าหน้าที่นะไอ้หนุ่ยนะไอ้หนุ่ยเมื่อเปิ่นมาขับเอารถตู้ของวัดหมิ่งเมืองมูลนะไปบริการพระนิสิตที่จะไปบิณฑบาตนะแต่ละเจ้าน่ะก็ตั้งแต่ปีแล้วละนะรถตู้บางเถื่อมันก็จอดละไว้เนาะบ่ได้ใจงานก็เอาไปจะอีกก็ได้บุญได้กุศลด้วยกันเนาะเจริญพรแม่คุยเจ้าไม่สาเจ้าเจ้าแม่คุยเจ้าพังดึงวันน่ะเนอะสาตุสาตุเจ้ามีเวลาจะไปโพสแอลสาตุสาตุนึกว่ารอฟังกับวันใดติมีทำปืนเมืองเตจอีกอะเออรอฟังยายอีกวันน่ะเออเจ้าเจ้าวันหงหินฮะหงหินเออจะเปิดตะกี้กับบัตตันโอ้เพลินไปน้อยแม่กว่าเปิดไปแล้วได้แม่จะโอ้บัจบสกรรมเนี่ยจะติดข้างกันเนี่ยเดี๋ยววันอื่นวันผูกก็ได้เนาะผูกติดตามละอันหยังก็หล่นเลยอันหยังหงหินนะกะก็ออกตึงวันเนี่ยกะเว้นเว้นวันอะหยังวันศุกร์กับวันติดกะเออมื้อนั้นก็ออกตึงวันน่ะแม่เจ้าติดตะวันนี้ก็กินข้าวแล้วอ่ะอ่ะน้ําแล้วอ่ะเออกินข้าวเรียบร้อยแล้วน่ะอืมกินออกนี้ทั้งวันน่ะเออกินเพื่อตุ๊เจ้าก่อนเนี่ยเจ้าบ่มีอ่ะเออว่ายังทําทุกวันนี่กําเขาไปคืนโอ้ดีอนุโมทนาดีละส่งเข้าส่งนำได้บุญกุศลโอ้ดีอนุโมทนาเอออนุโมทนาบุญเนาะเจ้าไหวไปทำบุญจังวันน่ะจะไปนั่นน่ะการเทศเดี๋ยวไปห้องตั้งเนี่ยได้มาเจ้าล้อนั่นอันผ่านนั่นสมศักดิ์เป็นมาวันเหนือนี่เจ้าก็เลยห้องไม่หมดอ๋อสาธุอนุโมทนาไม่คุยเนาะหรือถ้าว่างวันที่28ไปสืบชะตาด้วยกันก็ได้เนาะเจ้าสาธุโอ้ขอพ่อหักขานี้แล้วอันตะกี้ขอโทรใหม่ละสาธุนะขอบคุณแม่คุยเจริญพรสาธุเจ้าเจริญพรเจ้าใครจะโทรมาแฮมก็โทรมาได้เนอะเจริญพรเจ้าแล้วมาสแกนเจ้าก็เถอะแม่ฟังเหมือนเพิ่งค่ำเดือนนี้เหมือนกันอ๋อรายการซีรีส์ทำกับเมืองนี่ห้าโมงแรงแม่ห้าโมงแม่อยู่เชียงใหม่เพ่เจ้าเออถึงตายอ่ะมันบางเถื่อไปออกแตนเปิ่นผ่องก็มีเนาะเออแล้วแม่ว่าเหมือนเพิ่งค่ำเดือนนี้แม่นอันนั้นออกแตนเปิ่นแต่ถ้ารายการประจำเนี่ยจะออกห้าโมงแรงอีแม่เจ้าอยู่บ้านเดียวกับถึงมหาอันมหาสมชาติโอ้สาธุอันนี้ฟังขึ้นได้แม่ได้สี่104ไฟหินนั่นน่ะเอออันนี้ก็ถ้ารายการซีรีส์ทําออกมาได้จะเปิ้นถึงเกาะสัญญาณตลอดนะวัดไฟหินเนาะแล้วแม่ฟังอันพระอาจารย์บวรฤทธิ์หรอกอันนั้นเมื่อคืนอันนั้นเปิ้นออกประจําเมื่อคืน 20:00 เนาะอ๋อแล้วเปิ้นมาลิงก์มาทางเพจเนาะเอ๊ะบ่ฮู้ว่าแล้ว 20:00 อันวัดไฟหินเปิ้นออกอยู่ก็มันออกมันจะเป็นตัวเจ้าตนอื่นอ๋อเปิ้นมีรายการประจําเปิ้นก็แม่เออเปิ้นมีคนออกประจําเนาะก็ว่าแม่ได้ยินเตือเดียวบ่ได้ยินทําแล้วแต่ถ้าอย่างสมมุติสมมุติว่าวันใดเปิ้นว่างอย่างกันนี่ก็บ่มีไผออกก็เปิ้นก็ได้เกาะได้ลิงก์กันจะเอ๊ะเนาะแม่เนาะติดตามรับฟังไปเนาะสาธุสาธุกราบนมัสการเจ้าเจริญพรอยู่ดีมีสุขเจ้าสาธุนะอันนี้ก็อู้ตังดอยสะเก็ดนะโทรเข้ามาแสดงว่าอัน สัญญาณของวัดไฟหินนะเปิ้นได้เกาะสัญญาณกันเนาะขอบคุณครับทาง Facebook ไลน์นะเปิ้นถ้าเปิ้นว่าตั้งสัญญาณไว้เอ้นะเปิ้นว่าถ้าพระครูสิริธรรมบัณฑิตนะ Facebook ไลน์พานุวัฒน์แสนคำออกมาได้เนี่ยก็ปุ้นน่ะโผล่ปุ้นละให้ว่า
โพธิอันอันยังก็ห้องสถานีเปิ้นนะก็ทันทีนะก็ขอบพระคุณครับที่ให้กันสนับสนุนนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์นี่ก็คนลำปางเหมือนกันเด้อคนลำปางเหมือนกันเจริญพรแม่เจ้ากาพระสาเจ้าพระจ๋าแม่สุขนเนาะเจ้าเจ้าบ้านหนองยางสาธุเจ้าเจ้าวันนี้ทุกนี่เจ้ากระเทียมเข้าห้องไว้เนี่ยเนาะจะไปบ้านเนาะสาธุสาธุแม่เจ้าเจ้าถ้าได้มาได้เปิ่นก่อกันนะเดี๋ยวถ้าบ่ติดอันหยังไปเนาะปะกันแต่ถ้าติดขัดอันบ่ได้ไปขอสุมาอภัยเนาะสาธุแม่เจ้าเจ้าจังจังเนี่ยเข้านงงาก่อนจังเนี่ยเข้านงงาพ่องก่อนแปลงเข้านงงาก่อนมีก่อนจะเปิดทายกันจ้ะการนึกไหวแม่เนี่ยคนเดียวอย่างกะถ้าเนี่ยคนเดียวกับฝากใส่บาทมาเด้อสาธุสาธุโอ้ได้สาธุสาธุขอบคุณเนาะคุณแม่จะเลิญป้อนเจ้าอ่ะแม่สุคนบ้านหนองยางอันนี้ประกอบคงหูว่าอันตังวิไลสงฆ์นครลำปางพระนิสิตจะไปบิณฑบาตเนาะเส้นทางกันบิณฑบาตนะก็ติดตามรับฟังเนอะว่าจะไปมาเจ้าวันผูกจะไปทางใดนะติดตามก็ได้มอบหมายแบ่งหน้าที่กันไปเนาะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือสถาญาติโยมทั้งหลายนะมันต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีเนาะงานใหญ่เนี่ยมันจะเสร็จลงได้ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีเจริญพรแม่แม่สิกูลเจ้าเจ้าขอบคุณขอบคุณติดติดตามเฮือกำลังใจกินข้าวแรงได้ยังยังกินจำเสียเจ้าเมนูอย่างแรงนี่เมนูคือต้มปลาบวงนั่นแหละต้มปลาบวงใส่ใบบะขามกะเจ๊กะใช่หยอดส้มปล่อยหยอดส้มปล่อยส้มเหมือนกันเนาะผู้เป็นละออนนี่กินมันก็เนาะต้มอันปลาบ่วงใส่ใบบะขามนี่นะสุดยอดน้ำหนาเนาะมันเลือดทอมไปเข้าลงเนาะลำดิค่ะเนาะกับอันอันนี้ก็เปิ่นจังมกปลาทูเก็มเนี่ยนะใส่เบอร์นาวใส่พริกเห็นหรอมาลำโอ้มาโอ้มาโอ้กับข้าวกับป่าแมลงเนี่ยจุตัวเจ้าน้ำลายปุ๊เอาละขอบคุณนะแม่สิกุลขอบคุณขอบคุณเจริญพรก็พูดกันนะเล่นผ่องแต้ผ่องนะสถาทั้งหลายเพื่อเป็นการอันหื้อใจของเฮาเนี่ยมันบ่เครียดเนาะมีความสุขนะจะไปเครียดมันหยังนะอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันดีอนาคตมันก็ต้องดีเนาะเจริญปอนเจ้าเจริญปอนฟังกันแพ้นะจะไปฟังบวิทยุนะมาอันนี้เสียงมันบ่ตรงกันนี่แม่เจ้าแม่แม่หยังก็แม่อํารวยเจ้าแม่อํานวยแม่อํารวยเจ้าอํารวยเอ้กะจังไหนแม่เจ้ามาจากหังชัดเจ้าอ๋อหังชัดน่ะสาธุบ้านมอเจ้าบ้านมอหังชัดเนาะเจ้าสาธุฟังพระอาจารย์ทุกวันเจ้าโอ้แต่บ่ค่อยโทรแม้มันก็เจ้ารักฟังกันตั้งหลังนั่นแหละดีละดีละคือกำลังใจขอบคุณมีแหมอยู่นาสถามีแหมนักดูอยู่ที่เปิ้นฟังแล้วเปิ้นบ่กล้าโทรให้นะมีอยู่ดีละขอบคุณเนาะขอบคุณแม่เจ้าเจริญพรอยู่ดีมีสุขนะจะเริ่มพรมีศรัทธาหลายผู้หลายท่านนะที่ได้ติดตามรับฟังนะบอกว่าตั้ง Facebook ไลฟ์หรือว่าตั้งสถานีวิทยุโยมสทคมูลนะพื้นทอเนี่ยก็เป็นสะพานบุญนะเชื่อมสัญญาณระหว่างวัดไฟหินกับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจะเริ่มพรจะเริ่มพรฮัลโหลจะแม่สีจันทร์ตั้งได้แม่ปงแสนทองจ้ะอ๋อปงแสนทองจ้ะแม่ไม่ได้ไปเลยค่ะอาจารย์ไปเป็นลูกกระดูกเจ้าใส่ซองผ้าของไปเนาะโอ้สาธุมาเป็นยังแม่ฝากมาก็ได้อนุโมทนาฟังรายการวิทยุเอาเตอร์เนาะสาธุ
สาธุสาธุนะอนุโมทนาขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเห็นโรคกระดูกนะโอ้กินยาแคลเซียมหนักๆแล้วก็นั่นเดี๋ยวบุญกุศลที่ได้ทำกับพระนิสิตปฏิบัติธรรมขอให้ทรงคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะกระดูกแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเจ้าสาธุขอบคุณแม่เจริญพรเจ้าสาธุตะกี้บัตรนับสายสักกรรมนะ092548โทรมาแห่มสายก็ได้เนาะเดี๋ยวก็จะได้จบรายการลาสถาก่อนเนี่ยก็มีครูบาอันมีอันอย่างก็ไอ้หนุ่ยปกรออยู่หลุมท่านนะเดี๋ยวจะเอารถเปิ่นไปใจนะ10วันนี่นะสถาญาติโยมทั้งหลายก็ไปต่อภาษีต่อทะเบียนกันตะเจ้านี่บ่ได้กว่าว่าขี่ไปโดนเกิดเดี๋ยวจะมาโดนปั๊บใจเหลืองแห่มละเนาะละก็ขอลวดลาสถาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนอะสถาญาติโยมทั้งหลายก็ใกล้เวลาจะหมดบ่วนเวลาเดี๋ยวกว่าจะบัดตันปั่นปอนก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถระและก็ขออนุโมทนาขอบคุณสถาญาติโยมนะที่ได้ร่วมทําบุญมาด้วยกันขออนุญาตรับสายสุดท้ายกรรมเจริญพรแม่สมบูรณ์เจ้าแม่สมบูรณ์เจ้าเจ้าแม่จะไปไม่ได้แม่มันไกลนะเป็นหยังเจ้าบ่เป็นหยังฟังทางวิทยุเอาเนาะแม่เนาะเจ้าบ่เป็นหยังฟังวิทยุเอายังเปิดรายการเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะแต่ว่าแม่แหลงนี่เพิ่นจะอันถ่ายทอดเกี่ยวกับการสวดมนต์นะแม่สมบูรณ์ก็ฟังไปตัวสวดไปตัวเนาะได้ฟังธรรมะเมื่อคืนตัวเนาะขอบคุณขอบคุณที่เขาสวดได้กับสวดที่เขาสวดได้ว่าเป็นยังตั้งจิตอธิษฐานเอาเนาะสาธุสาธุขอบคุณแม่สมบูรณ์เจริญพรเจ้าเจ้านะตะกี้ก็อนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านบอกว่าจะเป็นน้ำปานะพัตตาหารนะและก็ของกินของใจของเสบาทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนนะโครงการพระนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนาะบุญกุศลนี้ได้ทำมีสันใดอานิสงส์ของพระนิสิตได้ปฏิบัติธรรมมีสันใดก็ขอกับเป็นปฏิพรให้สถาญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิพานธนสารสมบัติคุณสารสมบัติเหมือนกันทุกท่านทุกคนเติ้น